my mind to this shit.สวัสดีนะทุกคนกลับมาพบกับออยอีกแล้วเช่นเคยก็ในลุคนี้นะคะก็คือมีหลายๆคนนะคะที่ขอออยทำคลิปแต่งหน้าออกงานนะคะคือจะบอกว่าปกติแล้วนะเราก็จะไม่ค่อยมีโอกาสที่จะแต่งหน้าแบบนี้หรอกเพราะในชีวิตประจำวันเราก็จะแต่งหน้าเป็นแบบว่าลุคใสๆลุคที่แบบยังคงความใสอยู่คือเราไม่ค่อยชอบแต่งหน้าลุคเข้มๆแต่ก็คือว่าพอเวลาที่เราจะออกงานเนี่ยเราก็จะเพิ่มสีสันเพิ่มเลเวลของสีขึ้นมาอีกระดับขั้นหนึ่งนะคะจากลุคปกติ everyday ลุคของเราเนี่ยก็คือว่าในวันนี้นะคะก็จะเป็นลุคแบบนี้แหละคือลุคเนี้ยมันสามารถแต่งงานกลางวันก็ได้กลางคืนก็ได้ถ้าเกิดแต่งงานคืนก็คือเพิ่มสีปากให้มันแดงกว่านี้ได้เลยนะคะแล้วก็สามารถเพิ่มสีแก้มให้เข้มกว่านี้ก็ได้แต่ว่าเราก็คือว่าเราจะแต่งงานกลางวันไงเราก็เลยแบบแต่งงานแบบนี้แหละก็คือเป็นลุคที่แบบไม่ได้เข้มอะไรมากมายนะคะแล้วก็สามารถแต่งตามง่ายมากๆแต่งได้แต่งออกไปแบบเทศกาลไหนเนี่ยก็คือว่ามีคนขอให้มาแต่งหน้าออกงานให้ดูแหละอย่างนี้แหละเราก็เลยแบบจะไปไหนกันเอาจริงคือจะออกงานอะไรเล่าสีไปไหนกันเล่าสีเราก็เลยจะมาทำให้ดูแล้วนะคะสำหรับลุคนี้นะคะแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้ออกหรือยังจ้าแล้วก็ถ้าเกิดยังนะก็ไปกดไลค์กดแชร์ก่อนที่จะไปดูนะคะแล้วก็อย่าลืมกด subscribe ออริเคด้วยนะไปดูเลยนะคะว่าในลุคนี้เราแต่งยังไงนะจ้าไปดูกันเลยก็เดี๋ยวเราจะมาเริ่มแต่งหน้าเลยเด้อเราจะขอทาครีมกันแดดนะไม่ว่าจะใช้ของโรจูคิสนะอากาศก็คือร้อนมากๆประเทศไทยกันแดดนี่เป็นอะไรที่สำคัญมากๆเลยนะเขาจะมีความเป็นเนื้อเบามากๆพอเวลาทาเสร็จแล้วมันจะให้ความแบบความเย็นอ่ะมันจะรู้สึกเย็นๆเป็นกันแดดสูดเย็นนะลุคนี้สามารถออกงานกลางวันก็ได้งานคืนก็ได้นะคะแล้วแต่ว่าเราอ่ะจะออกงานอะไรก็ขึ้นอยู่กับชุดด้วยส่วนหนึ่งนะจ๊ะในส่วนของรองพื้นนะคะเนื้อจะใช้ของแบรนด์น้องแก้วนะคะคือโจวีน่านะสี JVN 20นะคะเราจะมาทำคอนทัวร์หน้านะคะด้วยของ Base NY ตัวนี้จะใช้แป้งเล็กนะทาไปโลดไปแล้วจ้าเราจะใช้แป้งนะคะของสีจันนะตัวนี้จะเป็นสีจันโกลว์พาวเดอร์มาสก์นะคะก็คือจะใช้แป้งฝุ่นนะในการเบรกใต้ตานะคะแล้วก็ส่วนของบริเวณที่มันตกรอบเบรกใต้ตาเนี้ยเสร็จปุ๊บนะคะในงานแก้มเราก็จะใช้ของแบรนด์ตัวนี้จะเป็นไฟลี่เป็นแบรนด์ที่ออกมานานแล้วแหละคือเขาจะให้สีในโทนออกไปทางน้ำตาลนะเราก็เลยจะเอาเนี้ยมาทาแก้มตรงนี้ก็ทาปากได้ทาแก้มได้ค่ะก็ได้ไปเลยเป็นออกน้ำตาลนุ่มน้ำตาลส้มๆและทาไปก่อนรอบหนึ่งนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะทาแป้งทีนี้ในส่วนแป้งนะคะจะใช้ของออร่าลิสนะสี02ทีนี้เสร็จปุ๊บใช่ไหมแป้งที่เราเบรกออยนะคะจะใช้เป็นแป้งที่เป็นปัดแป้งของมาเธองานตานะคะจะใช้ของทาร์ตนะก็จะใช้สีลาเต้นี้นะลงให้ทั่วบริเวณเปลือกตาก่อนใช้สีนะแล้วเราก็ใช้แป้งที่มีหัวเล็กกว่าเมื่อกี้นะคะใช้สีเดิมนั่นแหละสีรูซี่ทาบริเวณใต้ขอบตา
เพราะว่าบางคนที่แบบมีชั้นตาน้อยคือออยเป็นคนที่ไม่ค่อยมีชั้นตาเท่าไหร่หรอกเพราะใช้เวลาทามันไม่ค่อยเห็นสีแต่นะคะก็จะใช้สีนี้นะมันจะเป็นชิมเมอร์วิงวิงนะคะทุกคนทาบริเวณใต้ขอบตาด้านล่างออยจะแต่งข้างเดียวให้ดูก่อนนะมันก็จะตาเรามันก็จะดูมีความแบบว่าชิมเมอร์นะคะก็จะใช้สีซันเซตนะสีนี้นะใช้นิ้วมือนะคะแตะบริเวณกลางตาเราก็จะใช้สีซันเซตนั่นแหละแต่ว่าเราจะแต่มาที่บริเวณหัวตาชิมเสร็จปุ๊บเราขอไปแต่งอีกข้างนึงให้มันเหมือนกันเลยนะจ๊ะตาเสร็จแล้วทั้งสองข้างเราจะมาเขียนคิ้วสารภาพเลยเมื่อกี้ลืมขั้นตอนการเขียนคิ้วได้ไงแม่ใช้ของโปรอิดบายน้องฉันนะคะข้างนี้จะเป็นหัวปากกานะใช้ข้างที่เป็นหัวปากกาแล้วก็วาดอีกข้างหนึ่งนะคะเราก็จะใช้ของ Excuse Me นะคะทุกคนมาเราแบบมาระบายในช่วงมาเติมช่วงที่ระหว่างคิ้วของเรานะคะเข้มมากจ้ะแม่คิ้วฉันเข้มมากแม่เราจะมาย้อมสีของคิ้วนะคะด้วยเครปนะทีนี้เสร็จปุ๊บนะคะก็จะมาทำการดัดขนตาอันนี้เป็นที่ดัดขนตาของอะไรก็ไม่รู้อ่ะไม่มียี่ห้อแล้วก็เย็นมากแม่ทีนี้ก็จะมากรีดอายไลเนอร์ก่อนนะคะทุกคนวันนี้ก็จะใช้ของเบอร์อีดเหมือนกันเราจะให้ขะห่างมันจะวิ่งขึ้นเดี๋ยวขอกรีดอีกข้างนึงก่อนนะแล้วก็เราจะมาปัดมาสคาร่าก่อนนี่นะคะว่าจะใช้ของ Maybelline ตัวนี้จะเป็น Maybelline Volume Express Turbo Boost นะคะก็คือว่าเพิ่งได้มาเหมือนกันก็คือตัวนี้ก็คือเป็นกันน้ำเหมือนกันนะเป็นอีกตัวนึงของ Maybelline ตาเร่งฟูมากเวอร์ดูสิดูมันทุกคนเราก็จะมาทำการไฮไลท์หน้าก่อนนะคะก็คือว่าไฮไลท์วันนี้นะคะจะใช้ของ ODBU นี่แหละเป็นอันเก่าอันแก่อันเดิมที่แบบถูกและดีจริงจริงๆการแต่งหน้ามันไม่ได้มีขั้นตอนเลยทุกคนว่าต้องทำอะไรก่อนหลังคือมันแล้วแต่ว่าเราอยากทำอะไรก่อนทีนี้นะคะก็จะมาติดขนตาปลอมมันก็จะใช้ของของบอกต่อจะเป็นรุ่น BT01 นะคะ BT01 เป็นการติดขนตาวันนี้นะจะเป็นของคอสลุกนะก็คือว่าสำหรับมือใหม่เนี่ยนะคะก็คือว่าให้เราเว้นในช่วงของหัวตามาให้ติดสักประมาณนี้เพราะว่าเราจะสังเกตดูว่าถ้าเราจะติดทิศโคนตรงไหนเวลาเรากับพริบตาทุกคนมันจะเจ็บมากๆถ้าเราติดช่วงประมาณนี้มาทุกคนเราก็ตัดขนตาแล้วนะเราขอติดขนตาปลอมก่อนแป๊บนึงนะคู่นี้เราก็ไปติดขนตามาแล้วนะคะเราก็ทำการปัดมาสคาร่าเพิ่มนะคะแล้วก็ส่วนจุดระหว่างที่เป็นของขนตากับตาเรานะคะที่มันห่างกันก็ให้ใช้วิธีการคือใช้ไปเป็นอายไลเนอร์นะคะทาซ้ำลงไปก็จะมาปัดแก้มเพิ่มนะคะของ 4U2 นะ 4C5 นี่แก้มได้อย่างได้แล้วนะคะต่อไปสีลิปวันนี้นะจ๊ะสีลิปวันนี้นะคะเราจะใช้ของอันนี้จะเป็นของยี่ห้อ Baby Bright นะคะสี9ทาให้มันมีความแบบเบลอๆนะทุกคนแล้วก็ทีนี้นะคะก็จะใช้ของ Fairy ที่เราใช้ทาแก้มเมื่อกี้นะคะ42นะทาทับลงไปโคนโอเคเดี๋ยวจะขอไปทำผมแล้วก็ใส่เสื้อดีๆก่อนนะเดี๋ยวมาแป๊บนึงนะทุกคนแล้วก็ไปทำผมมาแล้วนะคะก็จะเป็นประมาณนี้แหละจริงๆอ่ะสำหรับลุคนี้นะคะมันก็แต่งออกงานกลางวันก็ได้ออกงานคืนก็ได้หรือว่าใครที่แบบ
อยากจะทำผมหยิกก็ได้นะจริงจริงเราก็ทำผมหยิกได้นะแต่คือว่าวันนี้เราไม่อยากทำแล้วก็จะเป็นประมาณนี้แหละนะคะสำหรับลุคในการออกงานที่ขอให้ไวทำมานะคะก็จัดให้แล้วนะมันก็จะเป็นลุคแบบว่าช้ำๆน้ำตาลน้ำตาลแบบนี้จริงมันก็ลุคน้ำตาลนะแต่ว่าแค่ในสีกล้องอะมันจะแปลกๆก็มาทำให้ได้นะคะสำหรับลุคออกงานนะคะออกงานกลางวันก็ได้ออกงานกลางคืนก็ได้นะคะแล้วก็หาเสื้อผ้าที่มันแมทช์กับโทนสีนะคะก็คือว่าสามารถแต่งตามได้ง่ายๆมากเลยค่ะทุกคนแล้วก็ถ้าเกิดชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กด Subscribe ให้เอาด้วยนะคะแล้วก็คอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะอยากให้ทำอะไรแล้วก็สำหรับวันนี้นะคะต้องขอตัวลาไปแล้วนะเราเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะทุกคนสวัสดีค่ะ